สนับสนุนโดย True GigaTech Pro Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ Room Service New นะฮะวันนี้อยู่กันกับผมแบงค์อนุสิทธิ์นะครับผมอย่าลืมเลยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมสแกน QR Code ด้านล่างนะครับจะได้มีข่าวบันเทิงส่งตรงถึงมือถือคุณเลยนะครับรวมถึงช่องทางในการรับชมรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังนะครับผมผ่านทาง True Vision Now ที่แอปพลิเคชัน True ID นั่นเองนะครับและแน่นอนเรามีช่องทางโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายทุกคนได้ติดตามกันด้วยด้านล่างนี้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับอ่ะวันนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันดีกว่านะครับข่าวแรกของเราเลยนะฮะต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการเปิดตัวหรือว่ายังไงหรือเปล่านะครับผมสำหรับนักร้องนักแสดงสาวแพรว คณิตกุลนั่นเองหลังจากที่เธอเนี่ยโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มคนหนึ่งนั่นเองครับเรียกว่าเป็นที่ฮือฮาเลยนะครับสำหรับแฟนๆของสาวแพรว คณิตกุลเมื่อเจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์ภาพคู่กันกับคุณป๊อปณัฐพงศ์นำสิริกุลครับพิธีกรหนุ่มชื่อดังทำให้เพื่อนๆในวงการเนี่ยพากันเข้ามาแซวกันยกใหญ่เลยงานนี้แฟนๆหลายคนก็สงสัยนะว่าจะเป็นการเปิดตัวรักครั้งใหม่หรือเปล่าครับโดยล่าสุดนะครับสาวแพรวเนี่ยได้โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มป๊อปนะฮะแล้วก็มีข้อความว่า20 years later #begin again แล้วก็แอดคุณป๊อปนั่นเองครับงานนี้เพื่อนๆพากันเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบพร้อมกับแฟนๆที่เข้ามาไถ่ถามกันว่าเปิดตัวรักครั้งใหม่หรือเปล่าครับต้องบอกนะครับว่างานนี้สาวแพรวก็ยังไม่ได้ออกมาตอบอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการเปิดตัวจริงๆเนี่ยก็แสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ถือว่าสร้างกระแสได้พอสมควรนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งคู่ดีกว่านะครับผมคู่นี้ต้องบอกว่ารักกันแบบโอ้ยหวานจริงๆคุณผู้ชมนั่นก็คือสาวแต้วณัฐพรนะครับผมกับแฟนหนุ่มของเธอนะไฮโซไนนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้หลายคนก็เห็นอยู่แล้วเนาะว่าสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ทั้งคู่ก็เลยควงกันไปเชียร์กีฬาข้างสนามที่ประเทศออสเตรเลียเลยครับตามที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่ตัวติดกันมากเลยตั้งแต่นางเอกสาวแต้วณัฐพรเปิดตัวคบกันกับแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าไม่เคยต้องอยู่แบบเงาๆอีกเลยเพราะคู่นี้เนี่ยก็หาเวลาอยู่ด้วยกันตลอดจนตอนนี้ก็คบกันมาเอาจริงๆคือ2 ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ยังหวานแบบไม่มีแผ่วเลยครับล่าสุดนะครับก็เห็นสาวแต้วแล้วก็ไฮโซไนเนี่ยพากันแพ็คกระเป๋าบินไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็เห็นสาวแต้วลงภาพควงคู่กับแฟนหนุ่มนะครับผมไปดูรักบี้กันโอ้โหเรียกว่าหวานมากๆเลยนะพร้อมกับแคปชั่นที่สาวแต้วเขียนไว้ว่า we are the old dark navy blue นั่นเองครับแล้วก็ยังเห็นภาพที่สาวแต้วเนี่ยใส่เสื้อฟุตบอลด้วยเรียกได้ว่าน่ารักสดใสมากๆเลยนะครับแต่งแค่นี้ก็ยังสวยเลยสมกับเป็นคนที่กำลังมีความรักจริงๆนะครับส่วนทริปนี้เนี่ยจะมีภาพหวานๆมาให้ดูกันอีกไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่าแค่เพิ่งเริ่มทริปก็หวานแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าจะมีภาพสวีทกันอีกเยอะมากน้อยขนาดไหนแน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งสาวคนนี้ครับผมห่างหายไปนานพอสมควรนะครับสำหรับคุณโอปอปณิสรานั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยเธอก็ไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์นะครับบุพเพสันนิวาสภาค 2นะฮะเมื่อวานนี้เลยแล้วชุดที่เธอสวมใส่เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าทำเอาแฟนๆหลายคนจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเอวนี่เล็กมากๆจริงคุณผู้ชมทำเอาแฟนๆทั้งอึ้งทั้งทึ่งกันน่าดูเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับการปรากฏตัวของโอปอปณิสราอารยสกุลนะครับนักแสดงและก็พิธีกรสาวอารมณ์ดีในงานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์แห่งปีบุพเพสันนิวาส 2นั่นเองครับที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่านอกจากลุคบนพรมแดงของเจ้าตัวจะมาพร้อมชุดหรูจากโพเอมกูตูแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องประดับจากเดอร์มอนจิวเวลรี่จัดเต็มความเป๊ะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยครับสมกับสเตตัสตัวไอดอลตัวแม่แล้วก็ในส่วนของรูปร่างสวดทรงนะครับผมก็ยังสะกดสายตาหนักมากไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปวิดีโอนะครับที่คุณโอปอเนี่ยนำมาโพสต์ลงบน IG นะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็จะมีการโพสต์ท่าเซ็กซี่โชว์ความสวยหน้ากล้องนะครับซึ่งเผยให้เห็นรอบเอวที่โอ้โหบางมากจริงๆจนแฟนๆหลายคนเนี่ยต้องเข้ามาคอมเมนต์กันแบบรัวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเอวเท่าน้องใหม่ดาวิกาแล้วยอมเอวแม่แล้วค่ะ แม่คือที่สุดของแรงบันดาลใจเอวแม่เล็กมากค่ะเอวสับไม่ไหวนั่นเอวหรือว่าอีกมากมายกันเลยทีเดียวครับต้องบอกเลยนะครับว่างานนี้เนี่ยทุกคนโฟกัสที่เอวจริงๆนะครับผมเพราะว่าชุดของทางแบรนด์โพเอมเนี่ยเขาเรื่องลืออยู่แล้วนะในเรื่องของการที่เอวจะคลอดมากๆนะครับแล้วคุณอปอเนี่ยเป็นคุณแม่แล้วแต่ยังแต่งออกมาได้สวยมากจริงๆเลยครับอ่ะมาถึงอีกหนึ่งสาวสวยดีกว่านะครับผมคนนี้เลยคุณแอปทักษอรนั่นเองล่าสุดนะครับเธอก็มีการอ้อนผู้จัดการส่วนตัวด้วยครับออกปากบอกเองเลยนะครับว่าไม่ไหวบอกไหวจริงๆเลยนะครับสำหรับคุณแม่สายสตรองคุณแอปทักษอรนั่นเองนะครับที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์รูปภาพคู่กับคุณเปิ้ลผู้จัดการส่วนตัวของเธอนะครับโดยที่ทั้งสองคนมีใบหน้าที่แบบอิดโรยเต็มทีเลยครับซึ่งสาวแอปนะครับก็ได้เขียนข้อความไว้นะฮะว่าไม่ไหวบอกไหวทำงานติดกันทุกวันสภาพเริ่มไม่ไหวละแต่พี่เปิ้ลยืนยันไปค่ะไปต่อเลยนะคะอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าให้มีวันหยุด1วันเต็มๆวันแม่ค่ะให้หยุดทำหน้าที่แม่แล้วก็ลูกที่ดีพาคุณยายและปีใหม่ไปเอนเตอร์เทนนั่นเองสรุปอย่างนี้เรียกวันหยุดแล้วใช่ไหมคะพี่เปิ้ลแฮปปี้กับงานในทุกๆวันนะคะแค่อยากอ้อนให้พี่เปิ้ลเฉยๆงานนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจแม่แอปกันอย่างรัวๆเลยครับซึ่งทางด้านคุณเปิ้ลนะครับผมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่ารักนะคะคนดีของพี่เปิ้ลวิ่งค่ะที่รักนั่นเองครับผมชอบมากเลยนะครับผมที่เดี๋ยวนี้เนี่ยสาวแอปเขาจะมีเหมือนกับว่าอารมณ์ขันตลอดเวลานะครับและล่าสุดที่บอกไปอย่างนี้เนี่ยคือเดือนหน้าให้วันหยุด1วันคือวันแม่อันนี้คือยอมจริงๆแต่ก็ถือว่าดีมากๆนะเพราะว่าแปลได้ว่าคือสเกดูของเธอเนี่ยน่าจะแน่นมีงานแทบทุกวันเลยนะครับมาถึงอีนางเอกสาวดีกว่าครับผมคุณพิงค์พลอยนะครับผมล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยครับผมหลังจากที่นักแสดงสาวพิงค์พลอยประภาวดีชาญสมรได้ออกมาโพสต์สตอรี่ทาง IG ส่วนตัวของเธอนะครับว่าเธอเนี่ยอาหารเป็นพิษแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับจนต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเมื่อช่วงเย็นวันที่3กรกฎาคมนะครับเธอก็ได้มีการเคลื่อนไหวครั้งว่าได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับทางทีมข่าวจึงได้โทรไปอัปเดตอาการล่าสุดว่าตอนนี้เนี่ยเธอเป็นอย่างไรบ้างผ่านทางคุณแม่จินรดาชาญสมรนะครับซึ่งคุณแม่ของพิงค์พลอยเนี่ยโดยคุณแม่ก็ได้เผยว่าอาการตอนนี้ของเธอเนี่ยดีขึ้นแล้วแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คุณแม่ไม่เคยเจอมาก่อนด้วยไปฟังเสียงดีกว่าครับตัวไปก็ดีขึ้นนะตอนนี้คุณหมอให้ยาฆ่าเชื้อมากินติดต่อกันอีก3 วันเพราะจริงๆคุณหมอบอกว่าควรจะพัก5 ถึง 7 วันแต่คราวนี้น้องไข้ลงแล้วอะคุณหมอก็เลยเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็คุณหมอให้กลับมาแล้วก็ให้เนื้ออาหารนั้นอ่อนก็หมายถึงว่าอย่างน้อยเราก็ได้พักเนื้อ1 วันลูกอย่างวันนี้เราเดินทางกลับกรุงเทพใช่ไหมคะพรุ่งนี้วันที่5เราก็ได้อยู่บ้าน1 วัน6 กับ 7นี่เราก็ได้ไปถ่ายภาพยนตร์ต่อค่ะเราก็ไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยนะที่แม่เดินทางมาจากน้องที่เนี่ยเห็นปวดท้องแม่ก็คิดว่าปวดท้องธรรมดาเคยทานยาปัจจุบันที่เราเคยทานแล้วเขาจะต้องดีขึ้นเบาขึ้นมันต้องกลายเป็นว่าเราจะต้องระวังโดยเซฟตัวเองมากขึ้นเพราะแม่บอกเลยเป็นเหตุการณ์ที่แบบเราตื่นเต้นมากคือกว่าจะเอาน้องออกมาจากเกาะแล้วก็ต้องมาข้ามแพแล้วข้ามแพมากว่าจะมาถึงโรงพยาบาลฝั่งเนี้ยมันทำให้เราคิดแค่สมมุตินะมันมีเคสอะไรที่มันตื่นเต้นกว่าเนี้ยมันต้องเครียดแน่เลยมันต้องเครียดคือขนาดแค่นี้แม่แบบแม่บอกเลยว่าเครียดมากแต่ก็ยังไงคือหมายถึงว่าอันที่น้องเครียดนี่ที่น้องปวดน้องอะไรเนี่ยจริงๆแม่ได้อยากจะบอกลูกหลานนะคือแต่บางคนอาจจะมีผลกระทบหรือไม่กระทบอะไรแม่ไม่ทราบมันแล้วแต่ร่างกายของคนที่แอนตี้ได้หรือไม่ได้แต่สภาวะช่วงนี้ถ้าไปเที่ยวทะเลหรือที่ไหนที่แบบพอพักโควิด2 ปี 3 ปีเนี้ยเราก็ต้องให้ระวังเรื่องอาหารทะเลหน่อยก็แล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ